กลับมาติดตามบรรยากาศการรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกันที่กกต.ศูนย์แจ้งวัฒนะกันนะครับซึ่งขณะนี้บรรยากาศนั้นยังอาจไม่คึกคักเท่าที่ทางญี่ปุ่นดินแดนนะครับโดยวันนี้มีเพียง2พรรคเท่านั้นนะครับที่มารับสมัครนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเล็กน้อยเมื่อมี2หัวหน้าพรรคนะครับแต่เป็นพรรคเดียวนะครับต่างคนก็ยืนยันว่าเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงทั้งคู่ครับโดยบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบส.ส.บัญชีรายชื่อและการรับแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้รองรับการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเตรียมช่องสมัครไว้20ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าคณะเปิดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองเป็นวันแรกโดยบรรยากาศในวันนี้นะครับยังไม่มีพรรคการเมืองขนาดใหญ่มาสมัครโดยมีพรรคไทยธรรมที่มีดร.อโนไทยดวงดาราเป็นหัวหน้าพรรคเข้ามาสมัครเป็นพรรคแรกโดยเลขานะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าวันจันทร์นี้นะครับจนถึงวันศุกร์วันที่8กุมภาพันธ์ก็จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งณสถานที่ที่ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งกำหนดและจะมีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมทั้งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ฝากเตือนถึงผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีการจัดขบวนแห่หาเสียงจะต้องระวังเป็นพิเศษห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเด็ดขาดซึ่งทางกกต.ไม่สามารถระบุได้ว่าควรแห่หาเสียงได้ขนาดไหนแต่ถ้ามีคนร้องเรียนขึ้นมาศาลจะเป็นผู้พิจารณาในความผิดเท่านั้นส่วนเรื่องของการสมัครพรรคการเมืองนะครับต้องมีการจดทะเบียนพรรคที่ถูกต้องมีสมาชิกประมาณ500คนและมีหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคนะครับให้ครบถ้วนและเงินทุนประเดิม1ล้านบาทจึงจะจัดตั้งพรรคได้ซึ่งจากทั้งหมดนะครับในขณะนี้มี106พรรคที่มีการจัดตั้งขึ้นมามีเพียง40กว่าพรรคเท่านั้นนะครับที่สามารถพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งได้เพราะมีการส่งเอกสารครบถ้วนครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังมีเวลาถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อยที่สำนักงานกกต.นะครับโดยพรรคเพื่อนไทยหัวหน้าพรรคพาลูกทีมมาแต่เช้านะครับขณะกำลังรอยื่นเอกสารปรากฏว่ามีหัวหน้าพรรคโผล่มาอีกคนนะครับยืนยันเป็นตัวจริงซึ่งนายอนุวัฒน์วิไกพัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อนไทยพร้อมคณะกำลังเตรียมยื่นเอกสารที่จะสมัครส.ส.เป็นวันแรกนะครับปรากฏว่ามีนายศิระพิมพ์กลางให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมโชว์เอกสารยืนยันว่าตนเองก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อนไทยอย่างถูกต้องเช่นกันนะครับทางด้านเลขาธิการกกต.นะครับยืนยันว่าไม่ว่าใครมายื่นใบสมัครก็รับไว้หมดแล้วจะมาดูในรายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สำหรับขั้นตอนนะครับในการรับสมัครเมื่อทางผู้รับสมัครมาถึงแล้วนะครับก็ลงทะเบียนก่อนตรวจสอบเอกสารการยื่นใบสมัครนะครับแบบส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับหลังจากยื่นแล้วก็รอตรวจสอบเอกสารนะครับซึ่งเอกสารครบถ้วนก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและออกใบรับสมัครนะครับซึ่งมีรายงานว่าวันนี้นะครับอาจจะมีพรรคใหญ่นะครับมาสมัคร3พรรคด้วยกันประกอบด้วยพรรคเพื่อชาติพรรคเสรีรวมไทยและพรรคพลังประชาชาติไทยครับกับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีสื่อมวลชนมาปักหลักรอรายงานข่าวเป็นจำนวนมากซึ่ง2พรรคนะครับที่มาส่งรายชื่อผู้สมัครแล้วนะครับก็เป็นพรรคไทยธรรมและพรรคเพื่อนไทยครับโดยทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีเวลาถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับก่อนที่จะมีการปิดการรับสมัครและทางกกต.นะครับก็จะประกาศรายชื่อนะครับผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ครับ